จุ๊บเครื่องจะมีปัญหาธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่นี้พอดีว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่มันต่ำค่ะทางเครื่องก็เลยแจ้งมาว่าไม่รองรับกำลังจะเข้ารายการนะคะก็เลยต้องรีบดึงเครื่องออกขออนุญาตนะคะไหนๆก็ไหนๆก็ขอชาร์จเลยก็วันนี้ทางพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้าพระอาจารย์มหาลพันธ์ยามโนแล้วก็พี่เนนนะคะสวัสดีค่ะคุณกิติออกมาจากป่าค่ะออกมาเพื่อที่จะมาหล่อพระแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปใหม่ตัวเองก็เลยเมื่อวานทั้งวันเลยค่ะนะคะความจริงตั้งใจว่าจะทำงานในส่วนของจิตอาสาจะทำเพจค่ะจะสร้างเพจใหม่อีกเพจนึงก็ปรากฏว่าโยมมานะคะโยมมาเป็นวันเกิดเป็นศีลกรรมฐานมาก็เลยไปต้อนรับไปต้อนรับเสร็จแล้วก็พาไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเพราะว่าจะไปตลาดไปซื้อของที่จะเตรียมให้กับพี่เนนนะเตรียมให้กับพี่เนนที่จะเดินทางกลับไปอีกรอบหนึ่งก็เตรียมแล้วก็กลับมาแล้วก็มาแพ็คค่ะพอแพ็คของเสร็จเกือบ2ทุ่มจัดรายการวิทยุต่อค่ะไม่ได้หยุดเลยค่ะที่จะทำเอาบุญทั้งหลายมาฝากเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำในการเกิดมาของเราทุกๆคนเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นความรักชีวิตความรักตัวเองจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการทำความดีถ้าเรารักตัวเองจริงเราต้องทำความดีค่ะเพราะความดีเท่านั้นที่จะทำให้สังสารวัฏนี้มันไม่ทรมานมากนะคะสวัสดีค่ะคุณมดแดงเนนเฟื่องก็กลับมาทำเมนูแบบโอ้โหแบบครั้งที่14วันครั้งที่แล้ว13วันครั้งที่แล้ว5วันก็ทำจัดอาหารให้กับพระเนนะคะก็ต้องบอกว่าเนนยังเด็กอยู่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่พระอาจารย์เนี่ยก็พาเข้าไปในป่าเพื่อที่จะฝึกในการเรียนรู้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะมั่นใจว่านั่นต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วคือถ้าเรื่องท่องบาลีเนี่ยความจริงแล้วท่องที่วัดก็ได้แต่พระอาจารย์ต้องการให้อยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันนะคะเนนก็ไปอยู่ในป่าด้วยกันพระอาจารย์ก็ไปอยู่ด้วยสิ่งที่มันยากก็คืออาหารเป็นห่วงเรื่องของอาหารว่าเนต้องทำเองเราก็คิดเมนูแบบสร้างสรรค์สุดๆบางอย่างที่มันทำง่ายๆอย่างเช่นมันมีผงลาบขายใช่ไหมคะก็ซื้อผงลาบมาเลยบอกเนสามห่อแล้วก็ซื้อวุ้นเส้นมาซื้อเห็ดหอมมาเนแช่ต้มแล้วก็คลุกให้เข้ากันก็กินได้ละอย่างเงี้ยก็จะเป็นเมนูง่ายๆบางทีก็มีพะโล้ก็จะซื้อเห็ดหอมมาซื้อฟองเต้าหู้ให้เนใส่ไปในน้ำพะโล้ที่ปรุงสำเร็จก็เพื่อที่จะถวายพระอาจารย์ได้ด้วยแล้วทำกับข้าวขนาดเนนเบียร์นะคะพอน้องบีฟังอยู่หรือเปล่าเนนเบียร์ทำกับข้าวเป็นอ่ะเขาจะมีเวรนะคะจะมีเวรที่จะให้เนนเนี่ยทำอาหารถวายพระก็ปรากฏว่าเนนเบียร์ทำได้เลยในเล็กๆเพราะว่าดูตามเขาจะเขียนไว้ที่ถุงอะค่ะว่ารายการอาหารมาแล้วเข้าห้างสรรพสินค้าเลยว่าวันนี้รายการอาหารอะใครจะเลือกทำอะไรเราก็ทำอันนี้แกงเลียงอันนี้ยำวุ้นเส้นอันนี้ทำอะไรกันค่ะแล้วก็ให้เนรเลือกกันเอาเองใครทำวันไหนก็ทำเวรตามเวรก็ทำกันได้ทุกคนค่ะเพราะว่ามีแผ่นแทรกให้ด้วย แผ่นแทรกคือวิธีการทำอาหารเริ่มต้นเตรียมยังไงแช่เห็ดให้นิ่มแช่ปลาคราวนี้มีปลาแห้งค่ะแช่ปลาให้นิ่มหั่นปลาให้เรียบร้อยเมื่อเตรียมของพร้อมแล้ววิธีการปรุงต้มน้ำให้เดือดขนาดนี้เลยนะคะทำกันอ่ะพอจะเสร็จก็สองทุ่มจัดรายการวิทยุต่อได้บุญด้วยกันทุกบุญค่ะนะคะก็ทำให้พี่เนนไม่ยากขึ้นในการที่ไปอยู่ด้วยกันในป่าเป็นการฝึกฝนในการอยู่ด้วยแบบไม่ติดสถานที่เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า
อัตตาธิปไตยธรรมาธิปไตยหรือประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตเราในใจเขาหมายในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงในใจเราที่เราเนี่ยเอาอะไรเป็นใหญ่ในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วก็เอาอะไรเป็นใหญ่ในการตัดสินดำเนินชีวิตตัวเองเราจะเห็นคนที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมากเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับไอ้ความเป็นใหญ่ในใจนี่แหละค่ะเราเห็นคุณค่าของอะไรมากที่สุดเราก็จะเอาสิ่งสำคัญไปให้กับสิ่งนั้นนะคะอย่างโลกาธิปไตยเนี่ยหลายคนก็จะใช้วิธีนี้ในการอยู่บนโลกใบนี้แต่เราจะเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมบางท่านหรือพระโพธิสัตว์หรือพระสงฆ์พระคุณเจ้าต่างๆวิถีชีวิตของท่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับเราเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยคือการฝึกตัวเองบางคนเนี่ยบาปมากอ่ะบาปมากตรงที่ว่าพอคุณเขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือคนที่เขาบวชเป็นพระเนี่ยตัวเองกับพูดแบบเขาเรียกว่าพูดแบบล่วงเกินอ่ะนะบอกว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปบวชลำบากกินข้าวก็ลำบากอะไรก็ลำบากไปหมดเพราะว่าเรากำลังดูถูกจุดหมายของคนอื่นเราไม่เข้าใจอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะในการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้คนชอบทะเลาะกันตัวเองเอาตัวอย่างนี้มาใช้บ่อยอ่านในหนังสือค่ะเจอจิตวิทยาแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์มีแม่ต้องการจะสอนลูกให้ลูกเนี่ยมีน้ำใจก็เลยจะสอนให้ลูกเนี่ยแบ่งปันค่ะจะสอนลูกให้แบ่งปันก็เลยเอาลูกเอาส้มเนี่ยให้ลูก2ใบแล้วตัวเองก็คาดหวังเอาไว้ด้วยว่าลูกต้องแบ่งให้ตัวเองใบนึงอันนี้คือความคาดหวังเราไม่โอเพ่นเราไม่เปิดใจอ่ะในการที่จะเรียนรู้ด้วยกันแล้วเราไม่เปิดใจในการที่จะรับรู้สิ่งที่เขาเป็นแต่เรากำลังใส่กรอบกับสิ่งที่คนอื่นเป็นแม่คนนี้ก็หวังเอาไว้ว่าลูกเนี่ยจะต้องแบ่งให้ตัวเองหนึ่งลูกให้ไป2ใบปรากฏว่าลูกไม่ได้ทำแบบนั้นลูกพอได้ไป2ลูกปุ๊บแอปเปิ้ลขอโทษนะคะแอปเปิ้ลไม่ใช่ส้มแอปเปิ้ลเพราะมันต้องกัดลูกก็กัดแอปเปิ้ลลูกหนึ่งเสร็จปุ๊บนะกัดแอปเปิ้ลลูกหนึ่งลูกหนึ่งแล้วส่งให้แม่กัดแอปเปิ้ลลูกที่2ก็ส่งให้แม่อีกแม่ก็เสียใจมากนึกในใจตายแล้วลูกฉันโตขึ้นมามันต้องเห็นแก่ตัวแน่เลยเพราะมันกินแล้วไม่อร่อยแล้วถึงจะให้แม่ลูกแม่คิดอย่างนั้นโอ้กินแล้วไม่อร่อยแล้วให้แม่คนแบบนี้มันไม่ได้ละมันโตขึ้นมาจะอยู่ยังไงเนี่ยอยากจะให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกเป็นคนแบบนี้ทำยังไงล่ะเราก็แม่ก็คิดทีนี้ก็เลยอยากจะสอนลูกก็เลยถามลูกว่าลูกทำไมลูกถึงไม่เอาแอปเปิ้ลแบ่งให้แม่ลูกนึงโดยที่ลูกไม่กัดไม่กินก่อนเพราะว่าเราแม่ยึดไงว่านั่นคือกินก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนเรามันมีความยึดมั่นถือมั่นคนละเรื่องคนละไม่เหมือนกันใช่ไหมทำไมลูกถึงไม่แบ่งให้แม่คนละลูกทำไมลูกถึงกัดแล้วเอามาให้แม่คือจะสอนลูกค่ะลูกให้เหตุผลว่าเด็กค่ะเขาดูหนังดูการ์ตูนดูอะไรเงี้ยว่ามันจะมียาพิษเขาบอกว่าที่เขากัดเนี่ยเขากัดต้องการจะรู้ว่ามันมียาพิษหรือเปล่าเป็นห่วงแม่พอเขากัดแล้วว่ามันปลอดภัยเนี่ยเขาก็จึงให้แม่แล้วลูกที่สองเนี่ยเขากัดแล้วเนี่ยมันปลอดภัยเนี่ยเขาจึงให้แม่ทั้งสองลูกเลยเขาไม่ได้เอาไว้สักลูกเลยนะเขาไม่ได้เอาไว้สักลูกหนึ่งเขากัดแล้วมันปลอดภัยแล้วเขารักแม่เขาเลยให้แม่โอ้แม่รู้สึกคิดผิดเลยค่ะโอ้ตายแล้วไม่ได้ถามลูกเลยว่าจริงๆแล้วลูกคิดดีกว่าที่แม่สอนดิลูกเนี่ยคิดดีกว่าที่แม่สอนเด็กแม่ต้องการเพียงแค่ให้ลูกเนี่ยแบ่งคนละลูกแล้วก็จบแต่ลูกเนี่ยละเอียดอ่อนถึงขนาดว่าเช็คว่ามันมียาพิษหรือเปล่า
แล้วพอมันไม่มียาพิษเนี่ยว่ามันอร่อยหรือเปล่ามียาพิษหรือเปล่ามันดีขนาดนี้เลยให้แม่ในสังคมเราเนี่ยในโลกใบนี้ที่เราอยู่ด้วยกันคนส่วนใหญ่ชอบเป็นแบบนี้คือมองคนอื่นจากความคิดของตัวเองมองคนอื่นจากความคิดของตัวเองแล้วก็สรุปจากความคิดของตัวเองก็เป็นส่วนใหญ่เราจะไม่เคยมองคนอื่นด้วยความเคารพคนอื่นจริงๆถ้าเราเคารพคนอื่นจริงๆเนี่ยในมองยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเราจะมีความสุขมากแล้วก็มีความสุขจริงๆแต่การที่เรามองคนอื่นด้วยความที่เราไม่เคารพคนอื่นเนี่ยมันทำให้เกิดความเห็นผิดถ้ามันเห็นผิดแล้วกำลังมันไม่มากก็ไม่เป็นไรแต่พอเห็นผิดแล้วเนี่ยไปพูดผิดอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะไอ้การมองแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราจะได้อิทธิพลมาจากความเห็นส่วนใหญ่ของโลกความเห็นส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยก็คือกติกาต่างๆประเพณีวัฒนธรรมเราก็จะยึดเอาไว้พอเรายึดเอาไว้ปุ๊บเนี่ยพอใครออกนอกกติกาเนี่ยก็คือผิดแต่เราไม่ได้ถามเขาเลยว่าการออกนอกกติกาของเขาเนี่ยเขาทำอะไรอยู่การออกนอกกติกาของเขาเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าในครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระพุทธเจ้าอยู่ในศาสนาพราหมณ์พอพระพุทธองค์เนี่ยโกนหัวเนี่ยนะตัดผมเอาแค่ตัดผมเนี่ยมันผิดประเพณีของพราหมณ์เลยค่ะทุกคนมองว่าพระพุทธเจ้าผิดมีใครเคยถามไหมว่าพระโพธิสัตว์คิดอะไรอยู่ผิดยังไงผิดเพราะว่าไม่อยากอยู่ในกฎระเบียบหรือผิดเพราะอยากจะทำสิ่งที่มันมากกว่าคนอื่นที่คนอื่นคิดไม่ถึงเราไม่เคยเปิดใจเราไม่เคยยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นถามว่าได้ไหมได้แต่คุณก็มีวิบากกรรมนี่ไงคะที่เราจะพูดถึงเรื่องของกรรมเรามักจะสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันจากความเห็นผิดถ้าเกิดว่าเรามีความเห็นถูกต้องเนี่ยวิบากกรรมที่มันทำผิดเนี่ยมันก็จะลดลงแต่ถ้าเรามีความเห็นถูกในวิบากกรรมเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นโลกาธิปไตยเนี่ยข้อเสียก็คือว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่ผิดเราจะบาปไปด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ของเราสอนเราให้เราเนี่ยเอาตัวรอดหรือเรามีเพื่อนของเราเนี่ยมาบอกเราว่าคนเนี้ยเป็นคนเลวยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฟังพระเทวทัตมากแล้วก็มองพระพุทธเจ้าไม่ดีจิตของพระเจ้าชาติศัตรูน่ะถ้ามองพระพุทธเจ้าดีแล้วเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีทางร่วมมือกับพระเทวทัตเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบคนที่เขาร่วมมือกันแสดงเขาคิดเหมือนกัน เขาคิดเหมือนกันไงเขาถึงได้ร่วมมือกันยังเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เขาจะไม่คิดเหมือนกันการคุยกันถูกคอคืออุปนิสัยตรงกันอันเนี้ยเราต้องรู้แล้วว่าเขาอุปนิสัยตรงกันเขาถึงคุยกันถูกคอเราไม่ต้องไปเกลียดเขาค่ะเพียงแค่เราต้องรักษาเส้นทางของการสร้างบารมีของเราไว้เราไม่ได้รักษาตัวเราเองเราไม่ได้ห่วงว่าใครจะเกลียดเราไม่ได้ห่วงว่าใครจะรักแต่เรากำลังรักษาเส้นทางของการสร้างบารมีของเราอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีเนี่ยเราต้องถอยห่างออกมาเพราะว่าการถอยห่างออกจากเส้นทางที่คนที่เขามีปัญหากับเส้นทางสร้างบารมีของเราเนี่ยมันไม่ได้เสียเส้นทางหรือไม่ได้เสียจุดหมายการถอยห่างออกมาจากคนที่ทำลายเส้นทางของการสร้างบารมีคือการทำให้จุดหมายถึงเร็วขึ้นค่ะอย่างเงี้ยมันต้องไม่หลงประเด็นบางทีเนี่ยตัวเองคุยกับคนหรือคุยกับหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราบอกว่าบางทีเราถอยบางทีเราสู้แล้วคนก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์เอาอะไรมาตัดสินใจในการถอยในบางครั้งแล้วเอาอะไรมาตัดสินในการสู้ในบางครั้งในการสู้เนี่ยมันเป็นการสร้างบารมีมันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีมันจึงต้องเดินหน้าแต่บางอย่างเนี่ยสู้ไปแล้ว
ไม่ได้มีประโยชน์กับการสร้างบารมีเลยก็จึงถอยอันนี้คือเหตุผลของการสู้หรือการถอยเอาบารมีเป็นจุดหมายในการตั้งว่าบารมีก็คือบุญนั่นเองบุญที่จะทำให้เรามีกำลังที่เราจะต้องเดินทางในสังสารวัฏนี้ยังอีกยาวนานเราต้องใช้ตรงนี้ค่ะไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ถึงเราตกนรกไปแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะเอามือดึงเราขึ้นมาจากนรกได้มีแต่บุญกับบาปของเราเท่านั้นที่จะจัดการกับตัวเราต้องไม่ประมาทบอกตัวเองทุกวันต้องไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเจ้าตัวโลกาธิปไตยเนี่ยมันจึงสำคัญมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเจอครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มันเป็นโรคอะค่ะลูกดีมากลูกเนี่ยเกรงใจคนอื่นลูกเนี่ยเห็นใจคนอื่นแล้วก็มีความมีมารยาทอะแต่ครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่เห็นแก่ตัวปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยด่าลูกด่าลูกคนที่เป็นคนดีโง่ทำอะไรก็ไม่ทันชาวบ้านเขาชื่นชมไอ้ลูกคนที่เห็นแก่ตัวเหมือนกับตัวเองต้องอย่างนี้ไอ้นี่มันเจ๋งมันเก่งมันเหมือนพ่อมันพอเราฟังแล้วก็โอ้โหมันจะตกนรกตามพ่อมันไปนั่นแหละแต่ทำอะไรไม่ได้คือคนเราเนี่ยที่จะเตือนใครได้เนี่ยมันจะต้องมีบารมีหนึ่งคือมีความศรัทธาที่เขาคนที่เขาฟังล่ะเขามีความศรัทธาในตัวเราอย่างการทำงานศาสนาเนี่ยเหมือนกันคนที่จะฟังเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดคำว่าเชื่อเนี่ยมันบังคับให้เชื่อไม่ได้อย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีโลกออนไลน์คือ Facebook การดำเนินชีวิตต่างๆมุมมองความคิดเนี่ยแหละค่ะที่เราทำอยู่แล้วเราโพสต์ไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคือการนำเสนอมุมมองแล้วก็ความคิดถ้าเกิดคุณคิดว่าทำแบบเนี้ยแล้วคุณจะมีประโยชน์เราก็มาเรียนรู้ด้วยกันแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าทำแบบนี้มันไม่ใช่ทางของฉันเพียงแค่คุณไปหาเส้นทางใหม่ที่จะเรียนรู้ก็แค่นั้นเองอย่ามาด่ากันให้มันบาปไม่คุ้มค่าค่ะการด่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยมันสร้างวิบากกรรมของตัวเองเปล่าๆไม่คุ้มค่าอะไรสวัสดีค่ะคุณวันชัยกลับไปจากคอร์สเข้มเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะมีหลายคนบอกว่ามันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะจากที่แบบสติน้อยๆก็กลับไปก็มีสติขึ้นเห็นอะไรละเอียดขึ้นหลายคนกลับมาเล่าให้ฟังแบบนั้นทีนี้ไอ้เจ้าตัวโลกาธิปไตยเนี่ยที่บอกว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่แต่มันก็ต้องรักษาไว้อย่างเช่นในสัปปุริสธรรม7เนี่ยจะมีการเห็นชุมชนเนี่ยเราก็ต้องเคารพค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยเนี่ยคือความเป็นธรรมสูงสุดเอาความถูกต้องเป็นหลักในการตัดสินหรือการดำเนินชีวิตเอาเขาเรียกว่าเอาประโยชน์สูงสุดนะถ้าเกิดภาษาของท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นั่นจะใช้คำว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมโดยส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยดำเนินชีวิตเราจะแพ้ภัยกับคุณค่าเทียมคือความสุขใกล้ๆตัวแล้วเราก็จะไม่ยอมจะปล่อยไอ้คุณค่าเทียมไปจนเราเสียโอกาสในการเข้าถึงคุณค่าแท้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพอเราเห็นคนอื่นที่เขาปล่อยสิ่งที่เป็นคุณค่าเทียมไปเนี่ยเรากลับตำหนิดูถูกว่าเขาโง่แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณค่าแท้คือการเข้าใจธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในสัปปุริสธรรม7เนี่ยก็อยู่ในข้อที่1กับข้อที่2ข้อที่2เป็นข้อของความจริงโดยปรมัตถ์ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7คือความจริงโดยสมมุติที่เราจะต้องเข้าใจปรมัตถ์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโสดาบันเนี่ยเข้าใจปรมัตถ์มากจึงดำเนินชีวิตโดยสมมุติได้ดีแต่พระโสดาบันใช้ว่าตัวเราเนี่ยคือสมมุติแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสมมุติที่ท่านพูดถึงคือความจริงสูงสุด
ราะฉะนั้นการเข้าถึงความจริงมันไม่เท่ากันมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องที่ยกตัวอย่างเรื่องแอปเปิลนะคะบางทีเนี่ยเราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานอย่างเช่นเราทำงานในองค์กรเราทำงานในสถาบันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นมาตรฐานในการวัดคนอื่นอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไปอยู่ในองค์กรไหนก็แล้วแต่หรือไปอยู่ที่ชุมชนอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเอาเราเป็นมาตรฐานในการวัดเนี่ยเราต้องดูตามความเป็นจริงมันต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงด้วยค่ะนะคะก็คือมันจะต้องเห็นนะว่าความจริงของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในสังคมนั้นบางทีเรามักจะไปประเมินผู้นำคือผู้นำเนี่ยปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความสามารถมากกว่าเราอยู่แล้วการนำเสนอความคิดของผู้นำเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเริ่มต้นเขาจะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรอย่างสมัยก่อนตัวเองทำกลุ่มมรรคยานขึ้นมาเนี่ยพอกลุ่มเริ่มโตขึ้นมากิจกรรมแบบมีการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอาทิตย์เลยวันเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยต้องวันอาทิตย์ค่ะเราไม่ได้จัดวันพระเราจัดวันอาทิตย์จัดทุกอาทิตย์เลยจากที่เดือนละครั้งขยับมาเป็นเดือนละ4ครั้งจัดก็ได้ผลจากศาลา1ชั้นก็ขยายเป็นศาลา2ชั้นที่คนมาเนี่ยมันแน่นศาลาจนไม่มีที่จะนั่งแต่ว่าการทำงานเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยเข้ามานำเสนอเยอะแยะไปหมดเลยค่ะพอเราเริ่มเติบโตขึ้นมางานเริ่มโตเนี่ยคนจะเข้ามาทำไมไม่เอาแบบนี้ล่ะน่าจะทำแบบนี้น่าจะยิ่งมุ่นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เขาไม่ถามเราสักคำหนึ่งว่างานของเราเนี่ยเริ่มต้นมาแบบไหนความเข้าใจในเนื้องานของคนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขามีมากกว่าอยู่แล้วเราก็บอกว่าไม่เชื่อลอกมุมมองพูดแล้วก็ไป ส่วนใหญ่เนี่ยคนพูดแล้วก็ไปถ้าพูดแล้วมาอยู่ช่วยด้วยเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าพูดแล้วก็ไปก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะพูดแล้วก็ไปการประเมินของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะประเมินจากความรู้ของเราเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าบางทีความรู้เราเนี่ยมันไม่ถึงสิ่งนึงที่ตัวเองประเมินมาตลอดแล้วเป็นประโยชน์อะค่ะพอรู้ว่าความรู้ไม่ถึงทำยังไงให้มันถึงล่ะก็ต้องศึกษาเลยค่ะไม่เสียเวลาอายุมันไปข้างหน้าเรื่อยๆๆอะไรที่เราฟังแล้วเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะไปกดเขาลงเรามักจะมีเหตุผลให้กับความผิดของตัวเองเสมอแต่เราไม่เคยที่จะยอมรับว่าเราผิดอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่หัวใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่ถูกฝึกมาให้มันกว้างพอเนี่ยเราจะไม่กล้าที่จะยอมรับความผิดค่ะแก้ตัวค่ะอย่างเงี้ยยากทุกคนจะเลี่ยงความผิดอ่ะเพราะคนนั้นอย่างนี้เพราะคนนี้อย่างนั้นพอถามความผิดปุ๊บเนี่ยก็จะแก้ตัวก่อนแต่อย่างนึงเนี่ยที่ตัวเองมีประสบการณ์นะคะจากการอยู่ร่วมกันกับคนเนี่ยเรื่องนี้สังเกตไหมคะว่าตอนที่เราคุยกับคนเนี่ยคนถามเราเนี่ยหรือเราถามคนอื่นเนี่ยเราถามเขาเราต้องการเนื้อแท้บางทีเนี่ยลองมาหลายครั้งแล้วคนถามเราว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าเกิดเราผิดนะคะเขาถามความผิดของเราเนี่ยใครเป็นคนทำผู้นำเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้นำที่ฟังไวไม่ฟังทั่วคือไม่ฟังนานอ่ะคนที่พูดเนี่ยเขาจะต้องอธิบายก่อนว่ามันเพราะอะไรเขาจะต้องชี้แจงก่อนเลยแล้วค่อยสรุปว่าเขาเป็นคนทำเพราะว่าถ้าบอกทำปุ๊บเนี่ยเขาจบเลยค่ะเขาตัดเขาไม่ถามเหตุผลว่าเพราะอะไรบางคนเป็นนิสัยนั้นคือเจ้าของก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นนิสัยนั้นพอเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดสินคนง่ายๆเกินไปพอถามว่าใครทำเราทำเองทำไมถึงทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ถามไม่ฟังคำตอบแล้วก็ที่เหลือก็คือกลายเป็นต่อว่ากลายเป็นอะไรไปมันก็จะไม่โตนี่ค่ะนี่คือการยกความคิดของตัวเองขึ้นมา
ยุคขึ้นมาเป็นใหญ่เปรียบเทียบกับคนอื่นการอยู่ในสังคมแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะเข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่นอ่อนโยนขึ้นนะคะเมตตาขึ้นจริงๆไม่ใช่เมตตาจากคำพูดหรือไม่ใช่เมตตาจากรูปแบบแต่มันคือเมตตาจากหัวใจจริงๆเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราทำไปกับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเมตตาจริงหรือเปล่าคุณแอบแฝงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าคุณมีอะไรของคุณที่เป็นส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะคือภาวนาภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะภาวนาเนี่ยในการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยคือฝึกพื้นฐานเพื่อที่เราจะมีสติในการใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติที่เป็นคนดีไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บโอ้วันนี้อยู่ทำงานเครียดมากเลยอาจารย์ต้องไปภาวนาซะแล้วถึงเวลาก็มาเข้าวัดสัก7วันพอยังชั่วหน่อยอาจารย์เดี๋ยวกลับไปเครียดอีกแล้วแสดงว่าเอาสิ่งนี้ไปใช้ไม่เป็นที่เรามาฝึกเนี่ยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรามาฝึกเพื่อให้เราเนี่ยวางใจกับสิ่งที่มากระทบเนี่ยทุกอย่างเป็นแล้วเราก็นําในการวางใจของเราเป็นเนี่ยไปใช้กับชีวิตจริงเมื่อตาเราเห็นสิ่งที่มากระทบเมื่อหูเราได้ยินสิ่งที่มากระทบเมื่อจมูกเราได้กลิ่นสิ่งที่กระทบเมื่อลิ้นเรารับรสชาติสิ่งที่กระทบเราต้องดูใจของเราว่าใจของเรามันเป็นยังไงมันเกลียดมันรักมันชังบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเคยที่จะไม่ชอบปฏิเสธสิ่งนี้เอ้าเห็นใจมันปฏิเสธปุ๊บมันก็เริ่มที่จะอ๋อมันก็กินได้นี่อย่างนั้นคนที่จะสามารถเห็นใจตัวเองได้ว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดยังไงตรงตามความเป็นจริงเนี่ยอย่างในหลักของสัพพุริสธรรม7เนี่ยมันจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยตรงตามความเป็นจริงได้ก็แต่เมื่อจิตมันมีกำลังพอมันจะเห็นความปรุงแต่งของจิตตราบใดที่เรายังไม่มีสมาธิพอเรายังไม่มีสติกำลังพอการที่เราจะเห็นว่าไอ้จิตของเราที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมีอวิชชาด้วยความที่เรามีโมหะเนี่ยเราเลยหลงไปยึดว่าไอ้จิตที่มันโกรธจิตที่มันรักเนี่ยมันเป็นของเราเราหลงที่จะตามอารมณ์ของตัวเองเนี่ยบางทีก็สร้างเวรสร้างกรรมหรือบางทีเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอย่างการเห็นผิดต่างๆเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของธรรมาธิปไตยโลกาธิปไตยกันเนี่ยเราเห็นโลกเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยเราคิดว่าโลกที่ทำนั่นคือถูกนะเรามองว่าโลกทำน่ะคือถูกเขาทำกันอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็ทำกันอย่างนี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่ทำแบบเหมือนคนอื่นเขาแล้วถ้าคนอื่นเขาผิดอ่ะเราต้องผิดตามคนอื่นด้วยเหรอก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมาธิปไตยเราไม่มีไอ้ตัวเหตุผลเราไม่มีไอ้ตัวปัญญาที่จะแยกแยะได้ว่าโลกเขาผิดแต่ทีนี้เนี่ยโลกเขาผิดสมมุติว่าเราอยู่ในสังคมที่มีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นเลยสมมุตินะสมมุติไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะสมมุติในสังคมที่คนไม่ดีทั้งนั้นเลยเราจะไปด่าโลกว่าโลกไม่ดีหรือสังคมไม่ดีก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะพี่ยุนะพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยสอนเราค่ะพระพุทธศาสนาสอนเราอ่ะให้เราเนี่ยดูตัวเองเราเรียนธรรมะมาเพื่อดูตัวเองไม่ใช่เรียนธรรมะมาเพื่อไปจับผิดคนอื่นสังเกตไหมคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์อันไหนก็แล้วแต่เรามักจะเรียนธรรมะมาเพื่อที่จับผิดคนอื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เลยนี่คือความเห็นผิดในพุทธศาสนานี่คือความที่อยู่กันไม่ร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะว่าเราเนี่ยทำผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเพื่อให้เรานำมาปฏิบัติเองเห็นเอง
นอกจากว่าอ่านี้พูดว่าจะเข้าตัวเองนะคะนอกจากว่าคนที่ทำงานการเผยแผ่อย่างใครที่เจออาจารย์ธรรมวรีเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองจะไม่พูดธรรมะเพราะไม่ได้ทำงานเราต้องแยกแยะออกจากกันนะคะว่าตอนที่อาจารย์ธรรมวรีอยู่กับทุกคนโดยส่วนตัวเนี่ยก็เอาธรรมะมาใช้นะคะเอาธรรมะมาปฏิบัติแต่ไม่ได้ธรรมะมาสอนใครนอกจากว่ามีคอร์สแล้วคอร์สเนี่ยก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาเราสมัครใจอีกคนนึงยินดีที่จะเป็นลูกศิษย์อีกคนนึงยินดีที่จะเป็นอาจารย์แล้วเรามาเจอกันแล้วเราก็ให้คำแนะนำกันคุณเห็นว่าวิธีการแบบนี้มันถูกต้องเราก็แนะนำกันด้วยความเข้าใจกันแบบนั้นถึงเวลานั้นล่ะค่ะถึงสอนถึงแนะนำเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอกันข้างนอกเนี่ยบางคนก็โอ๊ยไม่เห็นดูถูกคนอื่นอีกต่างหากเพราะเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานฉันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยคนนั้นไม่ถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราดูคนเราไม่ได้ดูที่หัวใจแต่เราดูคนเราดูที่พฤติกรรมเสแสร้งต่างหากบางทีแค่รูปภายนอกเนี่ยเอาของให้คนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคำพูดดีๆอ่ะเราก็มองว่าเออนี่คนดีล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนการที่พูดดีเนี่ยก็เป็นคนดีได้แต่ว่าการพูดดีเนี่ยมันพูดดีแบบไหนพูดดีแบบพูดเพราะแบบหวังผลประโยชน์กับพูดเพราะแบบจริงใจด้วยความเมตตาไม่เหมือนกันดูต้องดูนานๆนะคะดูคนเนี่ยต้องดูนานๆว่าบางทีบางคนพูดเพราะนะคะแต่ว่าหัวใจเนี่ยกับใจร้ายสามารถที่จะทำร้ายคนอื่นพูดธรรมะจะทำร้ายคนอื่นได้หรืออะไรแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราต้องดูคนมันต้องดูนานๆต้องแบบนั้นไม่เห็นหน้าหรอคะพี่ยุคืออยู่ในห้องค่ะนะคะก็เลยหน้าดำๆนิดนึงนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่แจ้งจะพยายามว่าจะเอาแสงส่องก็กลัวตาเสียเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มอายุเยอะแล้วนะคะก็ถนอมตาเห็นเนนหนูพี่ม่อนนะคะหนูพี่สุเมธพระมหาสุเมธอะเมื่อวานทำเตรียมอาหารกันให้ท่านดูนี่ไงอาหารนี่ของครูทำให้กับพี่เนนน้องเนนปรากฏว่าผมมองไม่เห็นผมไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็โอ้คนรุ่นใหม่ใช้โทรศัพท์เยอะนะคะแสงตาแสงมันเยอะตาก็เสียตัวเองก็ยังคิดถูกหูเราก็ใช้เยอะเหมือนกันนะก็ยังคิดถูกหูมันจะเสียหรือเปล่านะคะก็เลยจะเอาไฟมาส่องหน้าก็โอ้โหเดี๋ยวแสงเข้าตาวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงตายพอดีนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งตากแดดซะหน่อยนะคะพูดถึงเรื่องของธรรมะอยู่กับพี่ยุเรื่องของไอ้อัตตาเนี่ยค่ะในหัวใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันจะมีความเป็นอัตตาเนี่ยมันจะมีความเป็นอธิปไตยที่ไม่เหมือนกันคนที่เขามีหัวใจที่เป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยเขาจะไม่ไปนั่งจับผิดคนอื่นคนทำผิดเขาจะเข้าใจว่าเพราะอะไรคนนี้ถึงทำผิดด้วยความเมตตาคนทำถูกเขาจะชื่นชมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการทำความดีหัวใจของเขาเนี่ยก็จะไม่มีปัญหากับใครแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเราเอาธรรมะเนี่ยไปจับผิดคนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิธีการของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเอาธรรมะไปด่าคนอื่นเอาไปพูดให้เขาเสียหายเลยค่ะเรามีธรรมะใช่ไหมคะมีใครเป็นบ้างเรามีธรรมะแล้วเราเอาธรรมะที่เราเข้าใจเนี่ยไปด่าคนอื่นว่าเนี่ยคนคนเนี้ยพุทธเจ้าสอนแบบนี้ไม่ตรงเลยอะไรเงี้ยธรรมะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์ในการอ่านธรรมะเองเนี่ยบางทีเนี่ยในหลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนเองเนี่ยไม่ได้ย้อนแย้งกันนะคะไม่ได้เป็นไปในแนวไม่แนวเดียวกันนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้ฟังค่ะสติปัญญาของผู้ฟังเนี่ยเป็นคนละคนกันเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาในพระไตรปิฎกเนี่ยมันคนละคนกันเราจะเอาคนนี้ไปจับผิดคนนี้เนี่ยไม่ได้เราจะเอาเรื่องนี้ไปจับผิดเรื่องนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าศึกษาแบบจับผิดตัวเองก็เลยไม่มีปัญญาสักทีเลยแต่ถ้าเราศึกษาแบบพยายามทำความเข้าใจเนี่ย
เราจะรู้ว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยทำความเข้าใจให้เราได้มากแค่ไหนกับชีวิตธรรมาธิปไตยคือการเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตมันต้องกลับมาหาตัวเองอะค่ะที่จะทำต้องกลับมาหาตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้เข้าใจแล้วเข้าใจคนอื่นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แล้วทีนี้เนี่ยใน31ภพภูมิเนี่ยที่เราเกิดกันอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของธรรมาธิปไตยนะคะแต่การอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะได้ดีหรือเราจะไม่ได้ดีมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของโลกาธิปไตยแต่ถ้าเกิดคุณมีอัตตาธิปไตยคุณจบชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วไม่มีใครควบคุณนานนะคะมันต้องมีความเข้าใจทั้งสองส่วนทั้งโดยสมมุติความจริงโดยสมมุติคือโลกาธิปไตยความจริงโดยปรมัตถ์คือธรรมาธิปไตยในสัปปุริสุธรรม7ประการความจริงโดยปรมัตถ์คือข้อ1กับข้อ2ใครเข้าใจมากเท่าไหร่ก็จะสามารถมีความสุขได้มากเท่านั้นในชีวิตตามหลักคำสอนพุทธเจ้าข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8คือรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลทั้งหมดเป็นความจริงโดยสมมุติซึ่งเราจะต้องยืนอยู่บนความจริงโดยสมมุติแล้วก็เข้าใจหลักความจริงโดยปรมัตถ์ให้เข้าใจทุกคนเกิดมารักชีวิตทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขแต่ในเวลาเดียวกันวิธีการปฏิบัติของเราที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็มีผลถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่กับคนหรือไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่ได้เห็นตรงกับเรามันจะเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งก็คือเราอย่าพยายามไปเอาชนะใครแต่เราต้องเอาชนะใจของเราเองให้ได้การที่เราจะพยายามไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งแล้วเราพยายามเอาชนะมันเหนื่อยค่ะมีใครเหนื่อยมั่งไหมเมื่อกี้สักครู่นี้ต้องขอสวัสดีคุณหมอเจี๊ยบนะคะแล้วก็คุณวันชัยบอกมาว่าได้ประโยชน์อยู่ขอบคุณมากๆค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยค่ะถามว่าการที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราต้องการความสุขแต่ทีนี้เรายืนอยู่บนความจริงเนี่ยเราวางตัวหรือเราไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปความไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยทุกคนต้องการชื่อเสียงทุกคนต้องการเกียรติยศต้องการเงินทองแต่เราเองเนี่ยก็ต้องการเหมือนกันมันก็เลยทะเลาะ กันแต่การแสดงออกร่วมกันของเราเนี่ยการอยู่การเลือกบุคคลที่มีความคิดใกล้เคียงกันคนที่จะไปสมมติว่าใครจะไปเชียงใหม่เนี่ยเราก็ต้องชวนคนที่จะไปเชียงใหม่ด้วยกันกับเราเดินทางไปด้วยกันเพราะเขาต้องสนใจเชียงใหม่เหมือนกับเราแหละเขาถึงไปเชียงใหม่แต่ถ้าเกิดเราจะไปเอาชนะใครสักคนนึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นความทุกข์ของคนบนโลกใบนี้ที่ไม่ควรจะทุกข์คือการเอาชนะคนอื่นถามว่าท่านญาติธรรมเป็นหรือเปล่าพยายามจะเอาชนะใครสักคนนึงพยายามจะชนะความคิดของเขาว่าคิดแบบนี้มันถูกพยายามที่จะชนะใจคนเอาชนะใจตัวเองดีกว่าวันนึงถ้าคุณชนะใจตัวเองได้วันที่คุณอยากแล้วคุณรู้ว่ามันไม่ถึงเวลาเมื่อคุณอยากมีอยากเป็นแล้วคุณก็ทำให้มันมีให้มันเป็นไม่ใช่ว่าให้หยุดนะคะอยากเนี่ยไม่ได้ให้หยุดแต่ว่าต้องวิธีการกระทำต่อความอยากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องถูกต้องตามหลักคำสอนของพุทธเจ้ามันถึงจะมั่นคงถ้าเกิดมันผิดจากหลักคำสอนผิดจากการทำความดีเนี่ยสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรมั่นคงเลยค่ะเพราะมันได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์เราเองเราก็ไม่มีความสุขในการที่จะได้มันมาแบบนี้เราไม่มีทางมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราจะพยายามเอาชนะใครเพื่อให้เขารักเราเพื่อให้เขาชื่นชมเราเพื่อให้เราได้ตำแหน่งเพื่อให้เราได้อะไรขึ้นมาเนี่ย
มันกลายเป็นความทุกข์นะลองดูดีๆสิคะว่าคุณกำลังมีความสุขหรือคุณกำลังมีความทุกข์กับชีวิตอยู่หลายคนอ้างว่ามีความหวังให้มันอยู่แค่ความหวังนะคะอย่าให้มันเลยไปถึงความทุกข์บางคนความหวังของคุณนะกลายเป็นความทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณก็ไม่รู้ตัวอันนี้คือสติมันไม่สามารถที่จะไปชี้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแต่วันนึงท่านที่ทำค่ะวันนึงถ้าคุณชนะใจตัวคุณเองได้คุณจะกลายเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณจะสามารถให้ความเมตตาให้อภัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกคนได้โดยที่คุณไม่ทุกข์อะไรเลยให้แม้กระทั่งถ้าเขาอยากจะชนะเราเป็นผู้แพ้ให้เขาก็ได้คนที่ชนะเนี่ยถ้าเขาไม่มีคู่แข่งที่มีความสามารถเขาก็จะไม่ดูดีนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านักกีฬาหรือคนที่แข่งขันเนี่ยเขาพยายามที่จะชนะคนเก่งๆเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถก็ให้เขาค่ะโลกใบนี้มันไม่ได้อยู่กันไปนานมันอยู่เพียงสั้นๆเพียงชั่วอายุหนึ่งเองให้คนอื่นเขาชนะไปวันนึงที่คุณเป็นผู้แพ้จนเคยชินทั้งที่คุณอาจจะแพ้หรือไม่แพ้ก็ได้มันกลับกลายเป็นผู้ชนะความรู้สึกที่จะเอาชนะคนแล้วคุณจะไม่ทุกข์อีกต่อไปอันนี้คือเคล็ดลับความสุขเลยนะการที่จะพยายามแล้วเราไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเอาชนะเราพยายามเอาชนะธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วอาหารมันจะต้องเสียมันจะต้องเน่าเราก็พยายามที่จะเอาชนะมันเก็บมันให้มันได้นานที่สุดพยายามถนอมอาหารสุดท้ายแล้วเนี่ยการฝืนธรรมชาติกลับกลายเป็นโทษของคนที่กินเข้าไปอะไรก็แล้วแต่จนตอนนี้ยุโรปแม้กระทั่งผักสดที่จะเข้าไปในทวีปเขาเนี่ยเขายังต้องคัดเลยค่ะให้มันไม่มีสารปนเปื้อนต่างๆเข้าไปวิธีการปลูกเขายังต้องดูเลยค่ะเพราะเขารู้แล้วว่าการกินของที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันดีที่สุดชีวิตของคนเราก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเราเนี่ยมันจะได้ดีเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของที่มันเกิดขึ้นจากการซิกแซกต่างๆจากความอยากของเราเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาแล้วยั่งยืนแล้วเราสังเกตไหมคะหลายคนที่ตัวเองเห็นนะคะก็คือคนที่ได้อะไรที่ตัวเองเนี่ยได้มาจากความพยายามมากๆเหนื่อยแล้วสิ่งที่ได้ตามมาจากความพยายามนั้นก็คือความหวงแหนนะหวงแหนตำแหน่งหวงแหนหน้าที่หวงแหนความมีหวงแหนความเป็นพอหวงแหนตำแหน่งหวงแหนหน้าที่หวงแหนความมีหวงแหนความเป็นแล้วเนี่ยความจริงมันไม่น่าจะทุกข์นะเรามีหน้าที่ที่ดีเรามีตำแหน่งที่ดีเรามีการงานที่ดีเรามีทุกอย่างดีหมดแทนที่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเรากลับมีความทุกข์เพราะความหวงแหนเพราะมันได้มายากแทนที่จะมีความสุขกับตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเกียรติยศที่ตัวเองได้มากลับมีความทุกข์กลัวคนจะมาล้มอำนาจกลัวคนจะมาแย่งตำแหน่งกลัวคนจะมายึดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหาความสุขไม่ได้นี่คือความน่ากลัวของการเกิดในสังสารวัฏที่ขาดปัญญาเพราะความที่เราเนี่ยไม่มีสติพอที่มันจะมีกำลังให้เกิดปัญญาเราเลยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้แต่อารมณ์นะคะส่วนใหญ่แต่เราไม่เคยรู้จิตการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไมท่านถึงให้เราเนี่ยกำหนดที่ตาเห็นหนอได้ยินหนอได้กินหนอเพราะว่าเป็นการฝึกให้เห็นอารมณ์ที่มากระทบซะก่อนแล้วเมื่อเราเห็นอารมณ์ที่มากระทบเราถึงเห็นจิตได้ถ้าเราไม่เห็นอารมณ์ที่มากระทบเราจะไม่สามารถเห็นจิตของเราได้เลยเป็นแบบนั้นนะคะความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ย
มันเป็นความจริงที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันเย็นแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อคำคอรหาถึงจะมีใครมาว่าเรามากมายขนาดไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะคำพูดที่มันไม่ถูกเราจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยเราเพียงแค่สงสารว่าคนที่พูดเขาพูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลสงสารที่เขาจะต้องไปรับกรรมต่อไปในอนาคตมากกว่าอันนี้ต่างหากมันคือสิ่งที่เราจะได้จากการฝึกถ้าหัวใจของเราเนี่ยมีธรรมาธิปไตยต่างๆเหล่านี้คือหัวใจธรรมาธิปไตยก็คือหัวใจที่ไม่มีอคติอคติเนี่ยมันจะมีอยู่4อย่างคือรักโกรธหลงแล้วก็กลัวภัยรักโกรธหลงกับกลัวภัยเนี่ยคนที่หัวใจเป็นมีความยุติธรรมเนี่ยมีหัวใจเห็นความเป็นปรมัตถ์เนี่ยเขาจะไม่กล้าอย่างเช่นเคยไปจัดอบรมกลัวจริงๆกลัวจะคนเคยจัดอบรมกับครูต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดมีครูฟังอยู่จัดอบรมกับครูปรากฏว่ามีการแจกของมีการให้ของอะไรเงี้ยพอถึงลูกหลานตัวเองอ่ะลำเอียงมากเลยเด็กคนอื่นก็มองเราก็โอ้โหแล้วครูทำแบบเนี้ยครูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ยังไงลำเอียงเพราะรักมันไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กอื่นอย่างวันเนี้ยเมื่อเช้ามีเนนมาขอน้ำผึ้งพอดีเลยว่าคุณหมอเซเย่นะคุณหมอเซเย่ส่งน้ำผึ้งมาพอดีช่วยซื้อคุณหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอก็ทำเขาเรียกว่าก็ต้องช่วยเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเราเรียกยติธรรมมาอยู่ที่ทางนู้นก็ส่งมาให้มาถึงพอดีกับน้ำผึ้งใสๆเนนก็มาขอน้ำผึ้งมีอยู่แค่2ขวดเนนก็หยิบไปเลยค่ะคนละขวดบอกเนนไม่ได้ไม่ได้หวงแต่จะแบ่งให้เท่ากันทุกคนพอดีในวัดมีขวดที่มันซื้อไว้สำหรับทำน้ำปานะค่ะเยอะก็เลยเอาขวดที่ทำน้ำปานะเนี่ยมาแบ่งให้เนนเท่ากันทุกอย่างมันต้องเท่ากันค่ะพิเศษไม่ได้ทีนี้เนนก็มาขอของอีกอยากจะได้ของพิเศษบอกว่าครูขอของพิเศษขอของต่างหากได้ไหมอยากจะได้อันนี้บอกได้แต่ครูต้องให้ทุกคนถ้าเนนได้ทุกคนต้องได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยครูจะกลายเป็นคนไม่ยุติธรรมนอกจากว่ามันมีความจำเป็นอย่างเช่นคนอย่างเช่นเด็กอยู่กับเราเนี่ยอีกคนนึงชอบศิลปะอีกคนนึงชอบทำกับข้าวเนี่ยอาจจะซื้อสีให้คนนี้หรืออาจจะซื้ออุปกรณ์ทำข้าวให้คนนี้นี่ไม่ใช่ลำเอียงแล้วค่ะอันนี้คือเรามุ่งประโยชน์ละว่าความสามารถของเขาไม่เหมือนกันเราจะมาให้เหมือนกันตลอดเนี่ยดันทุลังเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องดูความจำเป็นนะว่ามันเป็นประโยชน์ของเขาแต่ประโยชน์ของเขาแต่ละอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ต้องมีก็อีกอย่างแต่อันเนี้ยอย่างเนนมาขอเนี่ยพิเศษเนี่ยคือความรู้สึกของเด็กหัวใจของเด็กอีก8เอ้าทำไมคนนี้ขอพิเศษได้ก็เลยไปมาถ้าเกิดไปไหนเงินน้อยเนี่ยก็คือไม่ซื้อเลยไม่ซื้ออะไรให้ใครหรืออาจจะซื้อของถูกลงคือถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะซื้อของที่มันดีๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้มันเงินมันไม่พอเงี้ยหรือปัจจัยเราน้อยเนี่ยจำนวนเนจำนวนพระเราเยอะเนี่ยเราก็จะลดคุณภาพลงมาหน่อยนึงเพื่อให้ทั่วถึงแบบนั้นอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าก็แกงใส่บัวค่ะใส่ปลาทูทอดแล้วก็ทำข้าวคุกกะปิแบบข้าวคุกกะปิแบบฉุกเฉินเนนมาไม่ทราบค่ะเพราะว่าติดต่อพระอาจารย์ไม่ได้เนนมากันจากป่าอุ้ยทำยังไงดีอ่ะเนนมากันก็รีบวิ่งไปตลาดเลยนะคะทำกับข้าวให้ทางเนี้ยทอดปลาไว้ค่ะไปตลาดไปซื้อหมูย่างหุ้มหวานมาแล้วฮะหมูย่างในตลาดจะหวานแทนหมูหวานซื้อกุ้งแห้งมาซื้อหมูฝอยมาแล้วก็ทำข้าวคุกกะปิพอดีมีกะปิอย่างดีอะค่ะกะปิแบบหอมมากเลยก็เลยทำข้าวคุกกะปิถวายพระวันนี้ได้บุญด้วยกันนะคะแบบทำจนนาทีสุดท้ายแล้วก็วิ่งมาจากรายการวิทยุนะคะทุกวันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้คีโมแล้วคะเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะพี่หนึ่งเป็นยังไงมั่งแฟนกลับมาแล้ว คีโมแล้วคะเนี่ยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะโทรศัพท์เรื่องนาฬิกาหลายคนคิดว่าอาจารย์ธรรมบรีทำไมไม่ซื้อนาฬิกาสักทีนึงนาฬิกาซื้อเน็ตมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันชอบเสียเคยซื้อนะคะแล้วก็
ซื้อแถวนี้มันก็ไม่ได้คือซื้อได้อ่ะค่ะแต่ว่ามันก็คงจะเสียเร็วก็เลยคอยจะเข้ากรุงเทพไม่ได้เลยไม่ได้ซื้อสักทีนึงนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่หัวใจของเรามันเป็นธรรมมากเท่าไหร่การอยู่ร่วมกันในสังคมบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขค่ะที่จะทำเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นักพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณนักญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ